มาเริ่มกันที่ผู้บัญชาการระดับสูงกองทัพสหรัฐออกมาเปิดเผยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าขณะนี้รัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์ที่หลากหลายและมีมากที่สุดในโลกด้วยนะคะพร้อมกับเตือนว่ารัสเซียรวมถึงจีนกำลังยกระดับขีดความสามารถในการต่อต้านชาติพันธมิตรตะวันตกได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะนี่เป็นการกล่าวถึงรัสเซียในการแถลงต่อคณะกรรมาการเหล่าทัพของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลอากาศเอกแอนโทนีคัตเทนผู้บัญชาการงานยุทธศาสตร์ระบุว่าปัจจุบันรัฐบาลรัสเซียมียุทโธปกรณ์ด้านนิวเคลียร์ในครอบครองมากกว่าประเทศใดๆในโลกรวมถึงสหรัฐและยังมีความหลากหลายมากที่สุดด้วยนะคะและในขณะนี้รัสเซียกำลังเร่งปรับปรุงคลังแสงด้านนิวเคลียร์ให้มีความทันสมัยและพยายามเพิ่มทางเลือกมากขึ้นซึ่งรวมถึงระบบยุทโธปกรณ์ความเร็วเหนือเสียงที่สามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างเช่นขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินเซอร์คอนและขีปนาวุธคินซานซึ่งรัสเซียนำมาใช้งานบ่อยครั้งในการสู้รบกับยูเครนพลอากาศเอกคัตตันวิเคราะห์แบบนี้ค่ะบอกว่ายุทโธปกรณ์ความเร็วเหนือเสียงเหล่านี้ทำให้ศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียตอนนี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเติมเต็มคลังอาวุธนิวเคลียร์สำหรับใช้งานในสนามรบที่ปัจจุบันรัสเซียมีอยู่ประมาณ 2,000 ลูกนอกจากนี้พลอากาศเอกคัตตันยังเตือนว่าทั้งรัสเซียรวมไปถึงจีนกำลังยกระดับศักยภาพในการต่อต้านสหรัฐและชาติพันธมิตรในหลากหลายด้านซึ่งก็พบว่าทั้ง2ประเทศก็คือจีนและรัสเซียนะคะมีความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วง 2-3 ปีก่อนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เปิดเผยภาพการทดสอบขีปนาวุธยาวซึ่งติดตั้งหัวรบที่สามารถแยกออกจากกันได้ค่ะการทดสอบนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ศูนย์ปล่อยยานอวกาศเพลเซตส์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุแบบนี้ว่าขีปนาวุธยาวประสบความสำเร็จในการทำลายเป้าหมายในคาบสมุทรคามชัตกาในภูมิภาคตะวันออกไกลโดยขีปนาวุธยาวมีพิสัยทำการประมาณ 11,000 ถึง 12,000 กิโลเมตรโดยติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถแยกโจมตีเป้าหมายในพิกัดที่แตกต่างกันได้คราวละ 6-10 ลูกก็คือขึ้นไปลูกเดียวนี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นไปปล่อยหัวจรวดได้อีก 6-10 ลูกในหลายๆเป้าหมายเลยนะคะ